Born to Dev กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่ผมเปรม Born to Dev อีกแล้วนะครับปิ๊งปิ๊งในวันนี้ครับทุกคนเราจะพาทุกคนนะมาลองสร้าง extension ใน Visual Studio Code กันครับแน่นอนหลายๆคนน่าจะเคยใช้กันเนาะ VS Code เนี่ยโอ้โหใช้กันฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองเลยใช่ไหมแน่นอนว่าเป็นของที่ฟรีด้วยนะครับแล้วก็ดีมากอีกด้วยว่าแต่ในวันนี้ครับผมถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะมีไอเดียนะเอ้ยอยากจะลองทำ extension ที่ปกติแล้วไปหาโหลดของเขาเนาะใน marketplace อะไรพวกเนี้ยอยากลองทำเองทำยังไงมาวันนี้เดี๋ยวเราพาทุกคนเนี่ยไปลองดูเนาะเอาจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการสร้างเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นเนาะมันมีเครื่องมือต่างๆในการช่วยอยู่เพียบเลยอย่างเช่นในวันนี้ครับสิ่งที่เราจะทำเนี่ยก็คือการติดตั้งตัวแพ็กเกจขึ้นมาตัวนึงก่อนนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยคุณต้องมี Node.js อยู่ในเครื่องนะไม่งั้นมันจะใช้ตัว npm install อะไรพวกนี้ไม่ได้เนาะแล้วก็จะมีปัญหาขึ้นนิดหน่อยนะครับเอาเป็นว่าคุณไปติดตั้งให้เสร็จก่อนเนาะโอเคใครติดตั้งเสร็จแล้วครับเราพิมพ์คำสั่งนี้ลงไปในเทอร์มินอลได้เลยเนาะแนะนำครับให้เรากดเปิดไฟล์ตรงเนี้ยแล้วกด open folder เนาะเราเนี่ยจะได้ทำการเปิดโฟลเดอร์นี้เอาไว้สำหรับทำโปรเจกต์ตัว VS Code ตัวนี้นั่นเองนะฮะโอเคคำสั่งนี้คืออะไรครับคำสั่งนี้คือการติดตั้งตัวแพ็กเกจตัวนึงนะครับผมที่เป็น code generator ของเรานั่นเองเนาะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณก็กด enter ตู้มไปนะครับแค่นี้ครับตัวแพ็กเกจเนี่ยก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองเนาะสำหรับใครที่ติดตั้งไม่ได้นะครับลองไปดูสิทธิ์ก่อนเนาะบางทีแม็กเนี่ยมันต้องขอสิทธิ์อะไรต่างๆนะครับคุณก็ซูโดบังคับบีบคอเขาให้เขาติดตั้งให้นะฮะแค่นั้นก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราพิมพ์คำสั่งนี่เลยครับโยเว้นวรรคโค้ดโยและนี่ก็คือเสียงของชาวเดฟนั่นเองนะฮะโอเคทุกคนเราสามารถพิมพ์ตามนี้ได้เลยนะที่นี้ผมพิมพ์ซูโดไว้ด้วยละกันนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะถามพาสเวิร์ดเรานิดหน่อยเนาะเราก็พิมพ์ไปพอพิมพ์เสร็จแล้วนะครับเขาก็จะมีนี่เป็นโปรแกรมที่เอาไว้ให้เราทำการสร้างโปรเจกต์ VS Code ของเรานั่นเองนะฮะแน่นอนครับในวันนี้เนี่ยเราสามารถทำได้ทั้งตัว extension color theme นะครับอยากจะเปลี่ยนธีมของตัวเองอ่ะโอ้โหสีแบบนี้มันไม่มงคลเขียนแล้วบั๊กเยอะนะฮะนี่คุณก็คัสตอมธีมของตัวเองได้เลยใครที่ใช้ key map extension pack อะไรต่างๆก็สามารถสร้างของตัวเองได้จากเจ้าตัว code generator ตัวนี้นั่นเองอ่ะนะที่นี้ทุกคนผมเอาเป็น new extension typescript แล้วกันเนาะ enter ไปเสร็จแล้วเขาให้เราตั้งชื่อโปรเจกต์เราก็อาจจะตั้งชื่อว่า my extension ครับเสร็จแล้ว identifier เนี่ยผมก็ enter ไปได้เลยเนาะเราก็จะเอาตัวชื่อโปรเจกต์ของเราเนี่ยมาเป็นต้นแบบในการทำ identifier นั่นเองนะครับต่อมา description อันนี้คุณจะไม่ใส่ก็ได้เนาะ git repo คุณอาจจะใช้ก็ได้นะครับหรือไม่ใช้ก็ได้นะที่นี้ผมไม่ใช้แล้วกันแล้วก็ตัว webpack ก็ไม่ใช้พิมพ์ตัว n ไปได้เลยเนาะต่อมาเขาก็จะถามว่า package manager ที่เราใช้คืออะไรนะที่นี้ผมใช้เป็น npm ก็ enter ไปได้เลยนะครับเรียบร้อยแค่นี้ครับสังเกตซ้ายบนเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตัวโปรเจกต์ที่เป็น VS Code ของเราเนี่ยก็ขึ้นมาแล้วนั่นเองเนาะหลังจากที่เราก็โหลดเสร็จนะผมก็ไปกดที่ไฟล์ครับแล้วก็กด Open Folder เปิดไอ้ของที่มันสร้างขึ้นมาเมื่อสักครู่เนี่ยขึ้นมาก็จะเป็นโฟลเดอร์ที่ถูกแยกออกมาอันเดียวเลยกด Open ไปเราก็จะเห็นได้ว่าโอเคนี่คือโฟลเดอร์ของโปรเจกต์ของเรานะฮะถามว่าเอ้ยแค่นี้เสร็จแล้วหรือเปล่านะครับเอาจริงๆเรายังไม่ได้เขียนอะไรเพิ่มเข้าไปเลยเนาะแต่ว่าอันนี้จะเป็นตัวโปรเจกต์เทมเพลตที่เขาเตรียมไว้ให้นั่นเองนะครับวิธีการในการเขียนนะก็คือให้เราไปที่ตัว src ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ไปที่ extension.ts เมื่อสักครู่เราเลือกเป็นTypeScript ใช่ไหมมันก็จะเป็น extension.ts นะครับถ้าเกิดใครเลือกเป็น JavaScript ก็จะเป็น .js นั่นเองนะฮะพอเราเข้ามาปุ๊บเราจะเห็นได้ว่าเฮ้ยมันจะมีโค้ดอยู่ประมาณ26บรรทัดโอ้ยโค้ดอะไรวะเนี่ยพี่อ่านไม่รู้เรื่องเลยใจเย็นครับมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเนาะเอาจริงๆแล้วเนี่ยโค้ดจริงๆมีอยู่แค่ไม่กี่บรรทัดเท่านั้นเองที่เหลือมันคืออะไรมันคือคอมเมนต์นะครับทุกคนสิ่งที่เราเห็นครับก็คือตัวนี้เนี่ยก็จะมี console log ขึ้นมาเหมือนกับ print แหละนะครับใครที่เขียนภาษาอื่นเนาะมันจะมี console log ขึ้นมาครับบอกว่าโอ้ย congratulation เฮ้ยยินดีด้วยนะ my extension ตัวนี้ active แล้วพร้อมใช้งานแล้วนะครับแล้วมันก็จะมีโค้ดตรงนี้ครับที่จะบอกว่า vscode.window.showinformationmessage อารมณ์เหมือนกับมันจะมีข้อความที่โชว์อยู่ขวามือด้านล่างอ่ะเด้งขึ้นมานะฮะถ้าอยากให้แสดงข้อความอะไรเราก็ใส่ลงไปตรงนั้นได้เลยเนาะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าผมพูดขนาดนี้แล้วเนี่ยแล้วแบบใครนึกภาพไม่ออกใช่ไหมเรามาลองเทสกันเลยดีกว่าเนาะว่ามันเป็นไงนะฮะวิธีการในการเทสนะครับทุกคนเราสามารถคลิกเข้าไปที่ด้านบนตรงนี้กดรันแล้วก็กด start debugging ได้เลยฮะจิ้มไปแล้วก็รอสักครู่นึงนะครับมันจะเปิด vs code ตัวใหม่ขึ้นมาให้แบบนี้นี่เป็นไงต่อมาให้เราเปิดคอมมานด์แพลเลตเนาะถ้าเกิดว่าเป็น Windows ก็กด Ctrl Shift P แต่ถ้าเกิดเป็น Mac ก็กด Command Shift P ได้เลยเสร็จแล้วให้เราพิมพ์คำหนึ่งไปครับคือคำว่า Hello World แบบนี้เลยนะครับเขาก็จะมีแนะนำมาให้เนาะแล้วเราก็คลิกเข้าไปครับเสร็จแล้วนี่ครับถ้า extension เราทำงานก็จะมีข้อความขึ้นมาด้านล่างขวามือแบบนี้นั่นเองครับเป็นไงฮะ Show Information Message ก็ขึ้นมาแล้วเนาะถามว่าเฮ้ยพี่เปมคุณเปมมั่วหรือเปล่าเฮ้ยมันเป็นข้อความอะไรที่มันมาจากโลกอนาคตหรือเปล่าถ้าอยากรู้เราก็ลองแก้ข้อความตรงนี้ดูเนาะ My extension ตัวนี้ก็เป็น Hello แล้วก็เอาใส่ชื่อเรา
ราลงไปก็ได้ save 1ทีแล้วก็ลองกด restart เนาะแล้วเราก็กลับไปที่ตัว debug ของเราเนาะเปิด command palette เหมือนเดิมครับแล้วก็ hello world เหมือนเดิมนี่เป็นไงครับเปลี่ยนเป็นชื่อเราแล้วแปลว่าโอเคเราแก้ไขโค้ดถูกจุดนั่นเองนะฮะหลายคนมาถึงตรงนี้สงสัยว่าเออโอเคว่าแต่ทำไมมันต้องเขียนว่า hello world ทั้งที่ชื่อโปรเจกต์เรามันเป็นอีกชื่อนึงเนาะวิธีการก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคำว่า hello world เนี่ยเป็นคำสั่งเนาะที่เขาติดมากับตัวโปรเจกต์ตัวนี้ตั้งแต่แรกเลยวิธีการในการเข้าไปแก้เนี่ยเราสามารถนี่เข้าไปแก้ผ่านเจ้าตัว package.json ตรงนี้ได้ครับมันจะมีตัวนึงอยู่เนาะที่เขียนว่า command title นะครับ hello world อันนี้ลองเปลี่ยนดูเป็น hello แล้วก็เป็นชื่อเราดูนะครับ save แล้วก็ลอง restart ดูเนาะแล้วก็ไปเปิดในตัวทดสอบเรานี่ครับเห็นไหมครับตัว hello world ก็จะเปลี่ยนเป็น hello ชื่อเราตั้งแต่คำสั่งแล้วนั่นเองถ้าเกิดใครอยากจะเอ้ยเป็นชื่อคำสั่งอะไรคัสตอมเองเปลี่ยนได้จากในไฟล์แพ็กเกจ JSON เมื่อสักครู่นี้เลยนะฮะอย่างที่ทุกคนเห็นเนาะอันนี้ก็จะเป็นโค้ดเดิมๆที่เขาให้มาเดี๋ยวเรามาลองเขียนโปรแกรมที่มันแบบแอดวานซ์หรือว่าเก่าอันนี้ขึ้นอีกนิดดีกว่านะฮะดูว่าตัว extension ที่เราสามารถเขียนเพิ่มเข้าไปได้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะฮะ A few moments later โอเคเราได้นี่แล้วครับทุกคนตัว extension ตัวใหม่ที่เราได้เขียนเพิ่มเติมเข้ามานะครับถามว่าเขียนอะไรบ้างใช้ TypeScript ปกติเลยนะครับในการทํา interval ครับหรือว่าทําให้มันมีการวนซ้ำเนาะแล้วก็มีระยะเวลาในการวนซ้ำนั่นเองครับทุกๆ1วินาทีคือ 1,000 มิลลิวินาทีเนี่ยจะให้เขาทำงานในอะไรอ๋อทำงานในตัว show message every second ตัวนี้นะอ้าวแล้วไอ้ show message ตัวนี้มันทำงานอะไรล่ะอ่ะขึ้นไปดูด้านบนนะครับเราจะเห็นได้ว่าอ๋อไอ้ show message ตัวนี้เนี่ยมันทำงานโดยการ show information เหมือนเดิมนี่แหละแต่ว่าให้ขึ้นข้อความว่าลุกขึ้นยืนได้แล้วนั่นเองนะฮะเอาง่ายๆครับโปรแกรมตัวนี้เนี่ยเอาไว้ให้เราเนี่ยเตือนว่าเอ้ยเราจะต้องลุกขึ้นยืนนะทำงานนานๆอยากให้มันมี message เด้งขึ้นมาเนาะทุกๆ1นาที10นาที15นาทีเนี่ยก็สามารถทำผ่านโปรแกรมตัวนี้ได้เลยเช่นกันนะฮะอันนี้เป็น1วินาทีนะครับมันจะได้เทสกันง่ายๆเนาะถ้าเกิดโปรแกรมเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราลองรีสตาร์ทดูแล้วเราลองไปเปิดในตัวทดสอบของเรากันดูนะฮะมาเทสกันกด Hello ไปเลยนะครับนี่ครับทุกๆ1วิก็จะมีข้อความเด้งขึ้นมาแบบนี้แล้วนั่นเองนะฮะก็เป็นอีกไอเดียนึงนะใครอยากจะไปเล่นก็ลองไปเล่นได้นะครับโอเคจากโปรแกรมที่แล้วเนี่ยมันก็พอใช้ได้เลยมั้ยเห็นภาพแล้วใช่มั้ยครับเดี๋ยวผมมาลองเขียนอีกโปรแกรมนึงแล้วกันในการทําให้ธีมหรือว่าสีต่างๆมันเปลี่ยนไปอันนี้น่าสนใจนะครับมาเดี๋ยวลองดูกัน Moments later โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแอบไปเทสขึ้นมานิดนึงด้วยเนาะโดยโปรแกรมตัวนี้ครับผมทำงานไม่ได้มีส่วนไหนที่แบบยากเกินไปเลยก็คือทำการเปลี่ยนสี background color ของเจ้าตัว VS Code ของเรานั่นเองครับเรียกได้ว่าไปเปลี่ยนในคอนฟิกอ่ะนะฮะว่าไอ้หน้าที่เราเปิดอยู่เนี่ยเปลี่ยนสีมันหน่อยได้ไหมหลายคนนะครับบอกได้เลยว่าใช้เวลาเซตธีมสีเนี่ยนานกว่าเขียนโปรแกรมอีกเนาะดังนั้นแล้วใครที่มีปัญหานี้อยู่ครับตัว extension ตัวนี้อาจจะช่วยเราได้เนาะในการซูมครับผมใช่ครับเราจะซูมสีขึ้นมาเลยก็นะที่นี้เนี่ยก็คือการเขียนเซตค่าคอนฟิกลงไปในส่วนของ background ของ editor นั่นเองนะฮะถ้าเกิดใครเซตเรียบร้อยแล้วเราสามารถเลือกได้เนาะว่า interval ก็คือทุกๆกี่วินาทีนะครับให้ทำการเปลี่ยนเผื่อบางคนเปลี่ยนใจง่ายนะทีนี้ผมให้เปลี่ยนทุก1วินาทีเลยละกันนะครับโอ้โหมันจะเร็วไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเนาะผมลองไปเทสกันเลยดีกว่าโอเคครับอันนี้ลองเปิดขึ้นมานะครับผมมันจะเออร์เลอร์นิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ตัวชื่อของตัวโปรแกรมเราไปเนาะนี่ครับเป็นไงโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นแบบสกาเลเก้เลยนะทุกคนเราสามารถเปลี่ยนจนเจอสีที่ชอบแล้วค่อยหยุดก็ได้แต่ถ้าเกิดใครรู้สึกเวียนหัวหรือว่าสับสนนะครับผมแนะนำให้หยุด extension ตัวนี้ไว้ก่อนนะฮะหยุดที่ตรงนี้แล้วกันโอเคครับทุกคนจาก extension เมื่อกี้เนี่ยมาลองดูตัวสุดท้ายของเรากันนะครับคือจากรอบที่แล้วเนี่ยมันก็ปวดตาในระดับนึงแล้วเนาะแต่ว่ามันดูไม่มีประโยชน์เลยนะครับในตัวสุดท้ายนี้ครับเราจะมาลองทำ extension ที่ดูมีประโยชน์เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วกันนะครับวันนี้เราจะมาลองเขียน extension ตัวหนึ่งเนาะให้มันสามารถ clean code แทนเราได้ครับโอ้โหทำยังไงมาลองดูนะฮะอันดับแรกครับผมขอเปลี่ยน title ตัวเนี้ยเป็นชื่อนี้แล้วกันครับ Thanos นะฮะหลังจากเปลี่ยนมาเสร็จแล้วนะครับเราก็มาลองเขียนโค้ดกันข้างในเนาะ More moments later โอเคครับโค้ดของเราเสร็จหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับก็คือให้เรานะผมทำการอ่านข้อมูลที่กำลังเปิดอยู่ในแท็บนั้นๆเนี่ยนะครับแล้วเราเนี่ยก็จะทำการใช่แล้วครับเราจะลบโค้ดทั้งหมดที่เรามีเนี่ยไปครึ่งหนึ่งสุ่มลบด้วยนะฮะเฮ้ยทำอย่างนั้นได้เหรอเราสามารถทำได้จาก extension ตัวนี้ก็จากที่เราเขียนเนาะก็คือสุ่มตัวเลขมาแล้วก็ค่อยลบบรรทัดนั้นทิ้งนะฮะผมลองกดรันดูเลยละกัน start debugging เนาะพอถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมก็เตรียมไฟล์มาให้กับเจ้า Thanos เนี่ยได้ลองเล่นดูเนาะวันนี้ก็เป็นไฟล์ HTML ปกติธรรมดาแหละไม่มีอะไรนะครับเสร็จแล้วก็ผมเราก็ลองไปเปิดเจ้าตัว Thanos ลองเล่นกันดูเลยครับนี่เป็นไงครับโค้ดเราหายไปครึ่งนึงแล้วจาก66บรรทัดเหลือ33บรรทัดแล้วเนาะลองกดรันอีกทีนึงกด Enter อีกทีนึงเหลือ17บรรทัดแล้วเป็นไงครับโค้ดเราคลีนขึ้นเยอะเลยใช่มั้ยฮะเฮ้ยมันได้เหรอวะเนี่ยลองกดอีกทีนึงสิครับแปะเข้าไปเหลือ9บรรทัดนะฮะก็อย่างที่เขาบอกเลยครับ clean code is no code เนาะไม่มีโค้ดก็เป็นโค้ดที่คลีนได้นะครับลักษณะที่เราเห็นก็เป็นประมาณนี้ในการเขียน VS Code extension นั่นเองนะฮะโอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับการทํา VS Code extension ในไม่กี่นาทีเราก็น่า
าจะได้เห็นบางตัวอย่างกันไปแล้วนะครับใครที่มีตัวอย่างอื่นอีกอยากจะให้ลองทำอะไรอีกนะสามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยเนาะแล้วถ้าเกิดใครชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้พวกเราหน่อยนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย